วันอาทิตย์นะครับในช่วงของวันจันทร์นะฮะตั้งแต่เช้าไปเลย8โมงเช้าก็ว่าได้มีดวงเดินทางนะฮะคำว่าเดินทางในที่นี้มันกว้างระบุชัดเจนเลยคนวันอาทิตย์จะต้องไปต่างจังหวัดต่างอำเภอนะฮะบางคนถ้าได้เดินทางต่างประเทศก็แล้วแต่ลักษณะงานของคุณนะครับภาระกิจวัตรของคุณในวันจันทร์ที่25นั้นวันอาทิตย์เริ่มต้นหนักเลยเรียกว่างานเข้างานเข้ามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องจัดการอะไรที่ควรทำต้องทำมีความจำเป็นต้องทำและก็ความสำเร็จนะฮะถ้าตีในเรื่องของการงานผลของงานที่คุณทำในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเนี่ยคนวันอาทิตย์จะประสบความสำเร็จถ้าเป็นยอดขายวัดเป็นยอดขายประสบความสำเร็จทะลุเป้าแน่นอนนะครับบางทีอาจจะส่งผลในวันถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไปด้วยซ้ำนะฮะสิ่งที่ควรระมัดระวังคือการตรวจตราในเรื่องของยานพาหนะยางลมนะฮะลมยางล้อนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคกระเพาะอาหารยังต้องระมัดระวังอยู่สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของครอบครัวความรักยังดำเนินไปตามปกติถ้ามีการนัดพบเจอกันสำหรับคนที่คบกันใหม่ๆนะฮะก็เรียกว่าฝ่าการจราจรพอดูทีเดียวนะฮะวิ่งลอกกันพอดูทีเดียวสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วกิจกรรมของคุณจะหนักไปทางเรื่องของการงานมากกว่าเรื่องของหัวใจครับ